ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดที่ความหมายของชื่อนั้นแปลว่าเมืองงามคือจังหวัดพิจิตรจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นและถ้าพูดถึงร้านอาหารที่อยู่ในจังหวัดนี้มีร้านนึงที่ดูภายนอกแสนจะธรรมดาเป็นเพียงตึกแถว2คูหาแต่ว่าถ้าเดินเข้าไปภายในแล้วจะพบกับความร่มรื่นของต้นไม้น้อยใหญ่รวมไปถึงเรือนไม้ติดแอร์หลังกระทัดรัดให้คุณผู้ชมได้เลือกนั่งได้อย่างสบายใจรวมไปถึงของฝากที่ขึ้นชื่ออยู่มานานกว่า40ปีเรียกได้ว่าใครที่ผ่านมาจังหวัดนี้ต้องหาซื้อกลับบ้านกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราอยู่กับคุณพินทิพย์โสดานินนั่นเองนะครับผู้เป็นเจ้าของร้านสวนอาหารขวัญข้าวนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าแม่ทิพย์ละกันนะฮะได้ค่ะนี่เรียกแม่ทิพย์เนาะครับถามแม่ทิพย์นิดนึงค่ะคือตั้งแต่ที่หนูเดินเข้ามาคือตอนแรกเจอข้างในก็รู้สึกอุ๊ยร้านน่ารักกุ๊กกิ๊กมีรถอะไรข้างหน้าร้านครับเดินเข้ามาถึงข้างในยิ่งกว่านั้นแบบรู้สึกอยากจะมาขอเป็นลูกสาวเลยชอบมากสวยมากเปิดมานานหรือยังคะร้านสวยขนาดนี้24ปีแล้วค่ะ24ปีก็คือคุณแม่เป็นคนเริ่มสำหรับร้านนี้ค่ะเริ่มก่อตั้งเลยแล้วทำไมถึงทำเป็นสวนอาหารขวัญข้าวขึ้นมาคะคุณแม่ค่ะตอนนั้นที่พิจิตรร้านอาหารจะยังไม่ค่อยมีเยอะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะครับก็เลยคิดกันว่าน่าจะมีอะไรที่แบบมารองรับลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยใครที่ดูมาดูจระเข้อะไรอย่างงี้ได้มากินข้าวด้วยมาทานอาหารอร่อยๆค่ะค่ะแล้วคือคุณแม่เข้าครัวเองไหมคะตอนแรกๆเลยเข้าครัวด้วยจนเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องเข้าครัวอยู่เรื่อยๆค่ะเป็นเบื้องหลังความอร่อยเจ้าของร้านก็ต้องเข้าครัวเองด้วยครับขนาดนี้แม่ไปอยากจะอุ้มแม่ไปที่โต๊ะไปที่โต๊ะเลยไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่า5อย่างหน้าตาน่ารับประทานหรือเปล่ายังไงกันบ้างไปดูเลยครับเชื่อเลยค่ะเชื่อเลยค่ะน่าสวยขนาดนี้เอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเมนูทั้ง5อย่างแล้วนะคะที่แม่ทิพย์บอกเรามานะฮะต้องบอกเลยตอนนี้หน้าตาน่ารับประทานทุกอย่างเลยครับผมไม่รู้ว่าจะเริ่มอันไหนก่อนดีนี่แหละต้องให้แม่ทิพย์เลยค่ะอย่างแรกที่แม่ทิพย์จะแนะนำจานนี้ค่ะนี่จานใหญ่ของเราตัวนี้ปลาทับทิมทอดตะไคร้กรอบค่ะปลาทับทิมทอดตะไคร้กรอบตะไคร้ตำให้ละเอียดหมักด้วยซอสสูตรของทางร้าน3วันจากนั้นก็นำมาคลุกแป้งมันลงไปทอดในน้ำมันให้เหลืองจากนั้นก็นำปลาทับทิมสดมาคลุกด้วยน้ำปลาแป้งมันนิดหน่อยทอดจนสุกโรยหน้าด้วยกระเทียมใบมะกรูดเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับความพิเศษของจานนี้อยู่ที่ตรงไหนฮะก็เป็นจานสมุนไพรค่ะเป็นปลาทับทิมที่หาได้ง่ายในท้องตลาดค่ะค่ะแล้วก็มีตะไคร้เป็นสมุนไพรที่เอามาทานกันได้เข้ากันได้ดีแต่อย่างที่แม่บอกว่าไม่มีผงชูรสอยู่ในนี้เลยใช่ไม่ใส่เลยค่ะที่ปลาและสมุนไพรเข้าไปกับแม่ทิพย์เนี่ยเอาของง่ายๆที่หาได้ทั่วไปเนี่ยมาทำให้เป็นของพิเศษพิเศษยังไงครับอธิบายเลยฮะเนื้อปลาก็หวานอยู่แล้วเจอเข้าไปกับตะไคร้มันแบบว่าบุ้งเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เด่นเนาะแซ่บแซ่บค่ะแซ่บเลยครับแน่นและนุ่มขนาดนี้ตะไคร้ก็เด็ดจริงๆอยากจะเอาใส่ถุงจริงๆเลยแม่เราต้องถัดต่อไปแล้วแหละจานที่สองค่ะยังไม่ได้แล้วเราจะไม่หยุดก็เป็นไก่มะนาวไก่มะนาวจานนู้นไก่มะนาวใบคะน้าหั่นฝอยทอดเนื้อไก่และเนื้อกุ้งหมักปรุงรสทาไปบนแผ่นป่อเปี๊ยะโรยงาขาวนำไปทอดจนสุกราดด้วยน้ำมายองเนสโรยใบคะน้าทอดกรอบจัดด้วยมะนาวหั่นบางเข้ากันอีกแล้วกับคะน้าค่ะ
อีกสักคำนะไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยรู้รสเลยอ่ะคือตัวมันก็อร่อยอยู่แล้วแบบว่าเป็นรสแบบหวานหวานเปรี้ยวๆของมะนาวได้แล้วพอทานคู่กับคะน้าเมื่อกี้คุณได้ทานคู่กับคะน้าไหมครับมันมีความมันเข้าไปอีกใช่แล้วมีด้วยกลิ่นงาด้วยนะฮะรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวอยากจะได้ข้าวเปล่าเหลือเกินอ่ะจานที่2ผ่านไปแล้วครับแม่ทิพย์ก็เป็นจานที่3อันนี้จะเป็นยำขวัญข้าวนะคะเป็นเมนูที่เราคิดขึ้นมาเองคือต้องรู้แล้วแหละถ้าข้างหน้าจะขวัญข้าวขนาดนี้ส่วนผสมของยำขวัญข้าวประกอบด้วยกุ้งปลาหมึกไก่ไส้กรอกกระเพาะปลาทอดให้กรอบส่วนของน้ำยำน้ำมะนาวน้ำเชื่อมน้ำปลาหอมแดงพริกขี้หนูมะม่วงต้นหอมขึ้นช่ายเม็ดมะม่วงยำรวมกันจากนั้นก็ลงมือทอดไข่เจียวให้บางๆนำยำมาใส่ในไข่ที่ทอดไว้เขียนว่าขวัญข้าวในการตกแต่งหน้าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยขอดูข้างในหน่อยนะคะข้างในจะแน่นขนาดไหนหนึ่งสองซ้ำในซูซิโหเต็มไปด้วยโอ้โหเหมือนมาทั้งตลาดเลยค่ะแม่มีทุกอย่างค่ะทะเลต้องลองแหละไม่มีอะไรจะต้องถามไทยกันแล้วฮะไปเลยชิมค่ะของผมนี่โดนลำเอียงมากครับทำไมเหรอฮอตดอกอย่างเดียวเลยครับอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ทุกอย่างในจานนั้นเลยครับไว้ก่อนเนี่ยผมถึงบอกว่าต้องกินพร้อมกับไข่จริงๆมันเข้ากันได้เลยแล้วก็น้ำยำเนี่ยมันกลมกล่อมไหมใช่มันกลมกล่อมมันว่าทีเด็ดเนี่ยน้ำยำเลยน้ำยำเนี่ยเด็ดมากนะฮะอ่ะต่อเลยครับจานต่อไปครับจานที่4ฮะจานที่4ก็เป็นนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำเป็นจานนี้นะคะนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำเนื้อนกกระจอกเทศนำลงไปผัดปรุงรสด้วยเหล้าจีนดับกลิ่นคาวหอมใหญ่พริกขี้ฟ้าเขียวพริกขี้ฟ้าแดงต้นหอมพริกไทยดำพริกไทยสดพริกขี้หนูซอสปรุงรสน้ำปลาผัดให้เข้ากันเป็นอันเสร็จผมพยายามจะเปรียบเทียบระหว่างเนื้อนกกระจอกเทศกับเนื้อไก่ซึ่งแต่จะมีความคิดว่ามีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าเนื้อนกกระจอกเทศมันไม่มีความเป็นเนื้อวัวผสมกับเนื้อหมูอ่ะไปกันใหญ่มันบอกไม่ถูกแต่มันมีความนุ่มมากกลิ่นของพริกไทยแรงมากอันนี้ขึ้นเลยเหมาะกับคนที่ชอบใช่รสพริกไทยเนาะคือรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินจานนี้เอาเลยละไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเคลียร์ให้หมดเลยนะอันนี้จริงๆนะฮะอยากให้คุณผู้ชมได้ลองมากนะฮะเราลองอย่างเดียวคือแบบว่าเราไม่สามารถบรรยายออกมาได้ว่ามันยังไงนะแต่อันนี้สุดท้ายแล้วฮะค่ะเป็นน้ำพริกพื้นบ้านค่ะเป็นเรียกน้ำพริกขี้กาไข่ต้มค่ะน้ำพริกขี้กาไข่ต้มพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเขียวหอมแดงกระเทียมนำไปคั่วจากนั้นก็ตำรวมกันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บเป็นอันเสร็จเสิร์ฟคู่กับผักสดและผักต้มที่มีให้เลือกทานตั้งแต่กระเจี๊ยบกะหล่ำปียอดข้าวโพดถั่วฝักยาวดอกกะหล่ำฟักทองดอกอัญชันแตงกวามะเขือเปาะและไข่ต้มอย่างมะตูมมันไม่เผ็ดเลยอ่ะไม่เผ็ดมากนิดหน่อยมันไม่เผ็ดเลยฮะอันนี้ผักทุกอย่างในจานคือแม่ลวกหมดเลยใช่ไหมลวกแล้วดอกก็มีผักสดก็มีแตงกวาดอกอัญชันแล้วก็มีมะเขืออ๋อมี3อย่างที่เป็นผักสดสดมากผักสดนะฮะแล้วก็พอน้ำจิ้มนะฮะกินกับน้ำพริกน้ำพริกนะฮะกินกับไข่มันเข้ากันเนาะมันเข้ากันได้เลยแล้วก็มันไม่เผ็ดมากจนเกินไปนะครับมีความหวานด้วยมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวอยู่ในนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยคือมีความเผ็ดอ่อนๆรวมกับความหวานเป็นน้ำพริกที่คนกินไม่เผ็ดกินได้ครับผัดได้ได้เลยสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาศูนย์อาหารขวัญข้าวเนี่ยมายังไงครับ
ก็ถ้ามาจากสายนครสวรรค์นะคะจะมาจากถนนเส้น117สายเอเชียเข้ามาถึงปวกสูงจะมี4แยกเลี้ยวขวาเข้ามาเลยค่ะเข้ามาในเมืองพิจิตรอยู่ในบริเวณศูนย์การค้าโรงแรมพิจิตรพลาซ่าจุดสังเกตง่ายๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ทิพย์แล้วก็ร้านอาหารสวนข้าวนะคะแล้วก็ทางรายการอร่อยทั่วไทยของเราค่ะมีผลิตภัณฑ์ลอยไทยมอบให้แม่ทิพย์ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าแน่นอนนะฮะเมืองพิจิตรของเรายังไม่หมดความพิเศษเพียงแค่นี้นะฮะต้องมากินของนี้แล้วนะฮะเรามีผัดไทยชอบกินไหมฮะผัดไทยชอบแต่ผัดไทยร้านนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นผัดไทยที่ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าอะไรหรอไม่บอกดีกว่านะดูในช่วงหน้าแล้วกันนะครับเสร็จใส่ไข่มาตอนนี้โอเคเรามาเคลียร์กันก่อนเป็นเส้นเล็กผัดไทยความโบราณอยู่ที่น้ำมันหมูใช่หรือว่าอยู่ที่อายุคนผัดด้วยความนานไม่มีกุ้งไม่มีเต้าหู้ไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมแล้วใส่อะไรแทนนะครับถ้างั้นใส่หมูแดงค่ะหมูแดงใส่หมูแดงหมูแดงใส่ถั่วฝักยาวAIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS หลังจากที่เราได้ริมรสอาหารและบรรยากาศของร้านขวัญข้าวกันไปแล้วเราก็มาต่อกันที่ร้านผัดไทยป้าวุ้นซึ่งร้านนี้เป็นร้านเล็กๆแต่ถ้าเอ่ยชื่อก็เป็นที่รู้จักของคนละแวกนั้นเป็นอย่างดีและผัดไทยที่นี่ก็เป็นสูตรโบราณมีเครื่องในการปรุงแค่ไม่กี่อย่างมีเส้นให้เลือกหลายเส้นแล้วแต่ลูกค้าจะชอบทานและเลือกสั่งกันแอลแล้วสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับป้าแอลพึ่งสาดน้ำมันหมูลงไปเลยค่ะใช่ใช่ไหมนี่คือน้ำมันหมูใช่ไหมครับคำอะไรอ่ะป้าแอลคือคำว่าสาดใช่ไหมป้าแอลถามนิดนึงค่ะว่าเป็นรุ่นที่2แล้วใช่ไหมครับป้าแอลใช่ค่ะรุ่นแรกคือเป็นคุณแม่ชื่อป้าวุ้นป้าวุ้นป้าวุ้นเป็นคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือป้าวุ้นเนี่ยคือเป็นคนที่คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาใช่เลยแล้วทำไมต้องเป็นกากหมูอะคะป้าแอลกากหมูกากหมูนี่ทำให้แบบหอมกรอบนะค่ะหมายถึงว่าตัวเส้นเหรอคะหรือว่าอะไรอะไรหอมกรอบครับแบบกากหมูตัวกากหมูเองอ๋อแล้วมันจะส่งผลให้เส้นอร่อยขึ้นด้วยอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นด้วยกันนะคะแต่นี่เป็นเส้นอะไรครับแป๋วนี่เส้นเล็กค่ะเป็นเส้นวิ่งนี่คือสงสารแป๋วแป๋วอะไรเดี๋ยวผมช่วยหยิบเลยแล้วกันตรงนั้นขนาดอยู่ใกล้ๆแป๋วเอื้อมไม่ถึงนะแป๋วช่วยหยิบแทนแป๋วได้นะมันไม่ได้ไงอันนี้เส้นเล็กใส่กากหมูเป็นเส้นเล็กผัดไทยความโบราณอยู่ที่น้ำมันหมูใช่หรือว่าอยู่ที่อายุคนผัดที่ความนานเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวว่าแป๋วแป๋วไม่ดำไม่กินนะบวกอะไรอย่างเงี้ยถึงจะผัดได้เป็นสูตรโบราณเออใช่ใช่มันแตกต่างจากผัดไทยที่เราเคยกินยังไงฮะอันนี้ไม่มีกุ้งไม่มีเต้าหู้ไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมแล้วใส่อะไรแทนนะครับถ้างั้นใส่หมูแดงค่ะหมูแดงหมูแดงหมูแดงใส่ถั่วฝักยาวเมื่อกี้เห็นใส่ไข่นี่คือลิมิตไข่ต่อ1จานนี่กี่ฟองฮะฟองเดียวฟองเดียวอันนี้3จานนะคะฟองอันนี้3จาน3ฟองอ๋อแล้วถ้า4จานนะคะ4จานก็4ฟองเลยถามทำไมถามเพื่ออะไรไม่ได้อะไรเลยวันหนึ่งที่แบบผัดกี่จานครับแบบร้อยกว่าร้อยกว่าจานร้อยกว่าจานมีกล้าไม่ขึ้นเลยเหรอครับแบบบอกวัดไหมล่ะมางัดคอกันไปนี่ฮะสามจานนี้มีของเราไหมไม่น่าไม่มีเลยมีค่ะนี่ค่ะมีด้วยมีด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็โรยด้วยถั่วเลยโรยถั่วถั่วแล้วก็ใส่หมูแดงฟาดเข้าไปข้างบนผักชีโรยยังไงก็แล้วแต่อะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปกินที่โต๊ะก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เส้นเล็กหายป้าแอลจะตามไปนะค่ะถ้าคนน้อยเมื่อไหร่ตามไปนะแต่ผมว่าน่าทานจะอีกนานแล้วนานมาครับมาเราจะไปชิมรอสักหนึ่งจานนะอันนี้ขอสี่จานก่อนนะเดี๋ยวจะผัดกันเฮ้ยอย่าเพิ่งดิเดี๋ยวดิไม่ใช่คุณนะเดี๋ยวเพิ่งกินนะมี2เส้นด้วยกันเส้นนี้นะเป็นของผมเป็นเส้นเล็กใช่ไหมแป๋วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ของจินนาเป็นเส้นบะหมี่ค่ะที่กำลังจะหมดแล้วด้วยเออมา2จานนี้ควรจะเริ่มจานไหนก่อนดีฮะเส้นเล็กผัดไทยค่ะ
ระหว่างไปกินไงเราก็ต้องกินมันป้าแอ๋วเมื่อกี้มีแอบกระซิบออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่ากินผัดไทยของป้าแอ๋วเนี่ยคือทำเสร็จต้องรีบกินเลยกินร้อนๆใช่ไหมกินร้อนๆเนี่ยจะถือว่าแบบยอดนะเรามาดูกันที่เส้นก่อนเลยฮะเส้นเล็กครับนี่พร้อมมากเลยค่ะเส้นเล็กเป็นยังไงเหนียวนุ่มฮะมันมีรสชาติอยู่ในนั้นเลยมีความหวานมีความเผ็ดอยู่ในนั้นนะฮะนี่ปกติป้าแอ๋วตั้งเครื่องปรุงให้ด้วยใช่ไหมคะใช่อยากจะบอกว่าให้ป้าแอ๋วเก็บไปได้เลยไม่ต้องปรุงใช่ที่พูดนี่เพราะเมื่อกี้ชิมมาแล้วแล้วทำยังไงนะถ้าจะกินร้อนๆต้องทำไงนะบิ๊กต้องไปนั่งกลางแจ้ง พอแล้วนี่ฮะเรามีนี่ด้วยอย่าลืมผักนะคุณอย่าลืมกินผักนะครับเมื่อกี้ใส่ไปเองกับมือมีคะน้าแล้วก็ตัวฝักยาวเป็นฝานแบบว่าเฉียงเฉียงให้มันบางๆใช่แต่มันไม่น่าเชื่อว่ามันเข้ากันได้นะครับเส้นบะหมี่คือมีความมันๆของเส้นบะหมี่ตัวบะหมี่อยู่แล้วแล้วก็เค็มๆอยู่ในเส้นเลยครับแล้วก็ปรุงรสอย่างที่บิ๊กบอกค่ะครบรสทุกรสจริงๆใช่คือมันอยู่ในนี้แล้วมีหวานมีเปรี้ยวแล้วก็มีเผ็ดใช่แล้วก็มีความมันของถั่วด้วยใช่อันนี้ป้าแอลบอกว่ามีแบบว่ากลับกรุงเทพด้วยนะถึงขนาดว่าขนาดนั้นอร่อยขนาดนั้นใช่ไหมใส่ห่อกลับกรุงเทพเลยคือเรียกได้ว่ายอมที่จะกลับไปอุ่นเลยใช่อันนี้คือพูดจริงๆว่าอร่อยมากๆอยากให้ทุกคนมาลองแต่ป้าแอลคะถ้าคนอยากมาลองมายังไงคะป้าแอลอ๋อมาสายทางบึงสีไฟมาเลยลงไฟฟ้าเลยที่ทำการไฟฟ้าค่ะครับอยู่แล้วก็ถ้าเกิดมาทางบึงนะก็จะเลยโรงพยาบาลพิจิตรมาหน่อยนึงอยู่กึ่งกลางระหว่างโรงพยาบาลพิจิตรกับไฟฟ้าการไฟฟ้าหาไม่ยากเลยไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะถือว่าอร่อยขนาดนี้อยากจะลุยต่อวันนี้ต้องขอบคุณป้าแอ๋วมากนะคะสำหรับความอร่อยผัดไทยผัดไทยบะหมี่ที่เราไม่เคยได้กินอย่าลืมนะคุณผู้ชมคนไหนที่มาเมืองพิจิตรนะฮะมาเลยนะครับแวะให้ได้ผัดไทยป้าวุ้นและที่สำคัญค่ะเบรกหน้าของเราจะพาไปที่ร้านของฝากแหล่งรวมของฝากของพิจิตรใช่ห้ามพลาดค่ะกับช่วงหน้ากับอร่อยทั่วไทยตอนนี้ป้าแอ๋วครับอร่อยสำหรับคนรักสุขภาพรายการอร่อยทั่วไทยร่วมกับอัมพลฟู้ดเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมกิจกรรมชิมโชว์แชร์เพลงชิมแล้วโชว์ภาพอาหารจานโปรดของคุณในโลกโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กกลับอร่อยภาพใครถูกใจกรรมการที่สุดประจำสัปดาห์รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาทร่วมชิมโชว์แชร์ได้แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคม2559สามารถติดตามประกาศผลผู้ได้รับรางวัลได้ที่รายการอร่อยทั่วไทยและ Facebook อร่อยทั่วไทยรวมทั้ง www.clubaroy.com และพิเศษสำหรับคนชอบกินและรักสุขภาพสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขับอร่อยไว้ติดตามและค้นหาร้านโปรดของคุณได้สามารถไปก๊อปลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขับอร่อยได้ที่ Facebook อร่อยทั่วไทยความพิเศษที่มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงฮะใช้วิธีการอบก็คือไม่มีน้ำมันใช่ค่ะน้ำแกงพร้อมปรุงอร่อยไทยใครทำก็อร่อยสำหรับช่วงนี้อีกเช่นเคยที่บิ๊กและตินนาไม่พลาดที่จะตามหาร้านของฝากในแต่ละจังหวัดมาให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอและวันนี้มีความพิเศษที่เราจะแนะนำร้านของฝากถึง2ร้านร้านนึงเป็นของโอท็อปอีกร้านนึงเป็นแหล่งผลิตขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตรและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับพี่น้ำตาลผู้ดูแลร้านนี้นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยพี่น้ำตาลครับต้องขอถามก่อนที่นี่เรียกว่าอะไรครับศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปของเทศบาลเมืองพิจิตรอะค่ะโอ้โหชื่อก็บอกแล้วขนาดนี้ต้องมีของพิจิตรเยอะแน่ๆส่วนใหญ่นี่ของในร้านจะเป็นประเภทไหนคะพี่น้ำตาลเป็นประเภทอาหารของกินมากกว่าค่ะอ๋อแล้วส่วนใหญ่นี่คือเป็นของพิจิตรของเราเองเลยใช่ป่ะใช่ค่ะของพิจิตรสดมากเลยค่ะอ๋อสดมากขนาดนี้แล้วเวลาเรามาเราต้องได้อะไรกลับไปคะพี่น้ำตาลนี่เลยค่ะนี่นะฮะจะเป็นเม็ดบัวอบกรอบค่ะนี่ครับเม็ดบัวนี่เราก็ไปมาหลายร้านนะเรายังไม่เคยเจอนะเม็ดบัวนี่เขียนด้านหลังด้วยว่าเป็นรสเค็มใช่มีหลายรสนะฮะถ้ามันมีบัวเยอะก็จะมีรสหวานด้วยค่ะอ๋อมีรสหวานด้วยขึ้นอยู่กับเทศกาลของบัวว่ามันจะมาแค่ไหนใช่ไหมอันนี้เป็นฤดูกาลค่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้แล้วไปขายต่อนะฮะไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเอาเลยนะฮะและอย่างที่สองโอเคอย่างต่อไปครับอย่างที่สองก็จะเป็นลูกเดยอบกรอบค่ะ
ลูกเดือยอบกรอบความพิเศษคือโอ้โหมันมีเสียงมันมีเสียงยิ่งเคี้ยวยิ่งมันค่ะไม่ใช่ไม่ได้เอาความกิจกรรมเข้าจังหวะ อันนี้ยังไงครับมีความแตกต่างยังไงครับอันนี้ก็เป็นธัญพืชคล้ายๆกับบัวค่ะอร่อยพอๆกันค่ะครับแล้วคือความพิเศษที่มันแตกต่างจากที่อื่นยังไงฮะใช้วิธีการอบแทนการทอดก็คือไม่มีน้ำมันใช่ค่ะแปลว่าหอมค่ะแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ร้านมะขามแก้วสีรสนั่นเองนะฮะแล้วก็อยู่กับคุณนิพนธ์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิพนธ์คะถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดคิดถึงพิจิตรคิดถึงอะไรคะคิดถึงพิจิตรคิดถึงหลวงพ่อเพชรนะครับคิดถึงบึงสีไฟแล้วอันดับ3ก็คือที่ถึงมะขามแก้วสีรสของเราครับผมไม่ได้เลยคือเห็นคำขวัญไงกะจะแบบว่าคิดถึงพญาชลวันจะต่อเลยสรุปว่าก็ต้องคิดถึงมะขามสีรสอยู่ดีค่ะทำไมคะที่นี่ถึงแบบว่าขึ้นชื่อเป็นของพิจิตรเลยเราผลิตเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับผลิตมานานกว่า40กว่าปีแล้วตอนนี้ก็น่าจะประมาณ50ปีขึ้นไปแล้วครับผมครับก็แสดงว่าพี่นิพนธ์เป็นรุ่นที่2รุ่นที่2ครับคือทั่วทุกที่เลยไหมคะที่เราส่งออกเราส่งไปแล้วก็จะมีเอเย่นพาร์ทไปอีกทีนึงเพราะเรามีสินค้าตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็เขาก็พ่วงกันไปส่งก็ถึงใต้นะถึงใต้ถึงเหนือสุดครับอันนี้คือแตกต่างกันที่บรรจุภัณฑ์เท่านั้นใช่ไหมใช่ข้างในเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแต่เมื่อก่อนนี้คุณพ่อเนื่องจากคุณพ่อทำงานอยู่ที่ห้องยาครับห้องยาทีนี้พ่อก็จะเอาซองที่ใส่ยามาทำซองที่อยู่ข้างในไม่ได้เป็นซองซีนแบบนี้แบบสมัยนี้ซองใส่ยาที่เป็นซิปครับผมครับผมต่อมาคืออากาศมันเข้าได้มันชื้นง่ายก็เลยพัฒนาการตอนนี้ไม่เอาละซองยาก็เลยเป็นแบบนี้หมดข้างในก็เป็นแบบนี้หมดสุดท้ายเดี๋ยวให้คุณนิพนธ์นะครับฝากอะไรหน่อยดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะมาซื้อมะขามแก้วนะฮะมาถึงร้านนี่เลยนะครับมาได้ยังไงครับร้านมะขามแก้วสีรสอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลพิจิตรนะครับประตูที่4เป๊ะเลยแค่นี้เองมาง่ายๆมะขามแก้วสีรสเป็นชื่อร้านโอเคเอาเป็นว่าใครอยากจะมากันแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของเราแล้วแหละบิ๊กต้องขอบคุณพี่นิพนธ์ด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับอยากจะติ๊กแกะและนี่นะครับคือความพิเศษของเมืองพิจิตรที่เราพาคุณผู้ชมมาฝากในวันนี้นะฮะฝากคุณผู้ชมปวดหัวขอฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะและที่เราสองคนพามาเที่ยวกันหวังว่าคงมาแบบว่ามาชิมมาตามร้านที่เรานำมาฝากกันแล้วหวังว่าคงติดใจเหมือนกับเราสองคนครับผมและส่วนสัปดาห์หน้านะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนไปจังหวัดอะไรและพาไปกินอะไรนะครับต้องติดตามในรายการอร่อยทั่วไทยสำหรับวันนี้ตินานและบิ๊กรวมถึงทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับประกาศผลภาพที่จะรับคัดเลือกร่วมกิจกรรมชิมโชว์แชร์ประจำสัปดาห์ตัวน้ำจิ้มขาหมูเยอรมันที่นี่ก็จะไม่ให้เผ็ดจัดจนเกินไปค่ะโอ้ตอนนี้กรอบถึงแม่ที่อยู่ที่บ้านเลยได้หรือเปล่านะครับน่าจะได้นะ